นี่เป็นอุโบสถคลังน้ำนะคะที่สร้างด้วยขวดนะคะที่สร้างด้วยขวดทั้งหมดเลยค่ะเรียกที่นี่คือวัดล้านขวดนะคะอยู่ที่อำเภอขุนหารค่ะเป็นวัดที่สวยงามนะคะขึ้นชื่อของจังหวัดแล้วเลยค่ะขึ้นชื่อของจังหวัดแล้วเลยนะคะขึ้นชื่อระดับประเทศเลยสวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องจ๋าคนที่ไม่เคยเห็นนะคะพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะที่ไม่เคยเห็นพาพี่น้องเราเข้ามาชมค่ะสวยงามเดี๋ยวจะให้เห็นรายละเอียดของลวดลายของที่ทำนะคะเนี่ยสวยไหมคะสวยงามมากเลยจะเป็นเนี่ยมีน้ำนะคะเยอมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะข้างนี้ก็จะเป็นพญานาคนาคปกนะนะเสียนให้นะมีสองข้างเลยมีสองข้างเลยเจ้าแม่กวนอิมนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยดูทางเดินก็ขวดเหมือนกันนะคะสารพัดขวดสารพัดยี่ห้อเลยค่ะนี่นี่ขวดเลยเป็นแนวคิดของหลวงพ่อรอดนะคะพ่อรอดเป็นความคิดสร้างสรรค์นะนี่เข้ามาดูข้างในอุโบสถนะคะน้องเรามาดูอุโบสถไปกราบพระได้ค่ะไปกราบพระได้นี่คุณพ่อผู้หมวดสวัสดิ์ศรีข่อยออดนะคะทีมงานนะเป็นโค้ชเป็นครูเป็นผู้หมวดนะคะมาด้วยกันค่ะอ่ะสายลุงจะอ่ะโชว์หน้าหน่อยเออเอาหน้าเข้าหน่อยเนาะโชว์หน้าหน่อยได้มีหน้าเข้าคลิปวิดีโอด้วยค่ะได้เห็นเลยนะคะแค่นี้ก็ยังดีอ่ะโอเคสวยงามจริงๆค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ที่เห็นข้างล่างของเนี่ยเรา